น้ำมันประเทศไทยเมื่อวานปรับลดราคาน้องไร่กลมเบนซินเหมือนเช่นเคยลดตั้ง40ตาตคงนะเบนซินโซฮอลเช้านี้ลง40ตาตคงนะคะส่วน e 85ลง20สตางค่ะสถิติเป็นยังไงล่ะนี่ถ้าดูเดือนพฤศจิกาเนี่ยปรับราคากันมา6ครั้งโดยรวมเนี่ยเบนซินขึ้นมา10ตาตคงต่อลิตรส่วน e 85ขึ้นมา70ตาตคงต่อลิตรค่ะคือรวมทั้งหมดใช่ไหมรวมทั้งหมด6ครั้งมีขึ้นมีลงแต่โดยเฉลี่ยแล้วรวมทั้งหมด หกครั้งที่ปรับมาเป็นขึ้นบวกก็เกิดขึ้นนี่นี่นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นขนาดเดียวกันน้ำมันโลกเมื่อคืนที่พามาปิดตลาดลงเล็กลงเล็กน้อยหลังล่วงแรงเมื่อก่อนใช่ไหมคือผันผวนมากเพราะว่า Wall Street Journal รายงานว่ากลุ่ม OPEC plus เตรียมจะเพิ่มกำลังการผลิตเข้ามาที่5 0 0แสนล้านบาร์เรลต่อวันน้ำมันร่วงทันทีนะคะเพราะมีข่าวนี้ออกมาร่วงไปทีเดียวเลย5ดอลลาร์ในช่วงแรกของการซื้อขายแต่ต่อมาซาอู่ออกมาปฏิเสธข่าวนี้ว่าไม่จริงราคาน้ำมันก็เลยกระเตื้องขึ้นมาที่สุดปิดตลาดโดยรวมก็เลยลดลงเล็กน้อยค่ะ,ะราคาขึ้นให้ดูหน้าจอกันแล้วกันเป็นอย่างนี้ขนาดที่สิงก็ปร์ไปยังไงลง1ดอลลาร์83เซนนะคะปิดที่ร้อย4ดอลลารด์่อลลาร์ผู้ชม นี่เป็นสถานการณ์ราคาน้ำมันต้องขอภให้ผู้ชมเมื่อวานนี้ผมก็โพสต์ในเพจกรรมกรข่าวปกตินะคท่านหนึ่งบอกเอ้าคือเติมน้ำมันเสร็จกำลังเติมเลยแล้วก็หยิบโทรศัพท์มาเอาเฟซบุ๊กขึ้นอุ้ยลดราคา,าพวกนี้ผมขอโทษลงชา้าไปนิดนึงนะมิทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมีค่าจริงๆ